สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมฮาร์คไนท์นะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครวินานะครับตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่แจกฟรีนะครับในกิจกรรมพรีรูตติ้งไลฟ์ซึ่งใครที่มาไม่ทันสามารถเก็บได้พอร์ตรีสตอร์เรชั่นนะเป็นตัวละคร5ดาวนะครับเป็นสเปเชียลลิสต์5ดาวแล้วก็เป็นสายดอกคิปเปอร์นะตัวละครนี้นะครับดอกคิปเปอร์เนี่ยจะมีถ้าตัวละครเสียชีวิตหรือตายลงในไม่ว่าจะโดนอะไรก็ตามเลยก็จะสลับร่างนะครับเป็นขอเรียกว่าร่างรองแล้วกันในเกมนี้ก็จะเรียกว่า substitute นะครับมันจะเป็นเหมือนร่างรองมาสลับตัวหนึ่งมายืนแทนนะตัวที่ร่างรองเนี่ยจะมีบล็อกเท่ากับ0นะครับคือบล็อกศัตรูได้เติมในบล็อกเป็น2กลายเป็น0แล้วก็จะคงอยู่เป็นร่างรองอยู่20วินาทีนะครับแล้วก็สลับกลับเป็นร่างหลักอีกทีหนึ่งนะก็จะเรียกได้ว่าไกลๆว่าเป็นตัวละครที่อมตะประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดตายตอนที่อยู่ร่างรองเนี่ยตัวละครก็จะรีทรีหรือกลับขึ้นจากสนามเป็นปกติเลยแล้วก็รอรีดีพอยต์นะครับมาดูที่ทาเลนต์นะร่างรองเนี่ยจะทำดาเมจเป็นเวทนะครับโดยที่ระยะโจมตีของร่างรองตัวนี้เนี่ยจะเป็น8ช่องรอบตัวนะครับร่างรองจะมีบัฟนะครับลดดาเมจที่ได้รับลง 40% แต่ถ้าเป็น potential 5จะเพิ่มเป็น 43% ซึ่งตัวละครนี้มันเป็นตัวละครในกิจกรรมนั่นแปลว่าปั้น potential ได้ง่ายด้วยต่อมานะครับมาดูที่สกิลสกิล1หลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้ SP ตั้งต้น20ใช้ SP 39ระยะเวลาสกิล20วินาทีที่เลเวล7เมื่อกดใช้เนี่ยนะ HP จะลดลง 50% นะครับอันนี้จะเป็นดีบัฟนะก็แปลว่าจะกลายเป็นร่างรองได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือโดนจมตีแล้วแป๊บเดียวก็ตายแล้วแต่จะมีบัฟนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 80% แล้วก็ไม่สนดิเฟนส์ของศัตรูเนี่ย 30% ซึ่งก็ค่อนข้างจะเยอะนะก็คิดง่ายๆเลยว่าถ้าเจอศัตรูที่มีดิเฟนส์สูงๆใช้สกิล1ก็จะเป็นผลดีครับเพราะว่าตีไม่สนดิเฟนส์เลย 30% ถือว่าเยอะต่อมาสกิล2นะครับต่อสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้อีกเช่นกันครับ SP ตั้งต้น15ใช้ SP 25ขออภัยนะครับ SP ตั้งต้น18ใช้ SP 25ระยะเวลาสกิล22วินาทีนะครับที่เลเวล7เมื่อกดใช้เนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 60% ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น50หน่วยแต่ทุกครั้งที่โจมตีนะครับจะลดเลือดตัวเองลง 4% นะครับถ้าสกิลนี้ก็จะเบิร์ดได้เร็วกว่าถึงแม้พลังบัฟจะน้อยกว่าบัฟพลังโจมตีจะน้อยกว่าแต่ว่าเปิดได้เร็วกว่าด้วยความที่ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นก็ถ้าเจอศัตรูที่ไม่ได้สนไม่มีดีเฟนซ์เยอะนะครับใช้สกิล2ก็จะตอบโจทย์กว่าก็คิดง่ายๆประมาณนี้นะโดยรวมตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครเฉพาะทางประมาณหนึ่งขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนด้วยใครที่อยากได้ตัวที่ยืนเลนแล้วไม่ตายนะครับก็สามารถลองปั้นมาใช้ดูได้โดยที่บางคนอาจจะเล่นตัวเอาร่างรองเนี่ยมาเป็นแทงแทนก็ได้นะครับเพราะว่ามีลดดาเมจที่ได้รับลงเนี่ยสูงสุดถึง 43% เลยก็ถือว่าเยอะนะก็ซึ่งในParadox Simulationก็จะเล่นในลักษณะนั้นด้วยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่Paradox Simulationจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับมาที่Paradox Simulationนะครับสกิลเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรนะครับคือจะเลือกอันไหนก็มันไม่ได้ใช้อะสกิลมันไม่ได้ใช้นะแต่ผมขอเลือกสกิล2ไปแล้วกันนะมาถึงยังไม่ลงตัวละครนะครับให้รอค่า DP เนี่ยไปถึงประมาณ41เพื่อที่เราต้องลงตัวละครพร้อมกันทีเดียว3ตัวเลยไม่อย่างนั้นจะโดนตัวธนูเนี่ยยิงใส่ตัวใดตัวหนึ่งตายนะครับ41แล้วลงแลนเซตนะครับตำแหน่งนี้ไอริสตำแหน่งนี้แล้วก็ลงฟีนาตำแหน่งนี้ก็คือหลักๆคือตัวเนี้ยต้องลงตัวสุดท้ายเพื่อที่ได้รับดาเมจจากตัวธนูนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยเอามายืนแทงเลยนะครับถ้าเกิดตายก็จะเปลี่ยนร่างนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นร่างรองนะซึ่งร่างรองก็ยังโดนโจมตีอยู่โจมตีจากระยะไกลแต่ถ้าตัวที่มันประชิดอ่ะมันก็ไม่ติดบล็อกก็จะไม่โดนโจมตีจากตัวประชิดนะครับพอเนี่ยเมื่อกี้20วีแล้วก็กลับมาร่างเดิมนะครับตรงนี้
เดี๋ยวรอให้ไอริสยิงตัวนี้ตายปุ๊บกดใช้สกิลได้เลยนะครับก็จะชาร์จกลับมาแล้วก็ยิงใส่ยิงหรือจะมายิงตรงตอนที่มันยืนตรงนี้ก็ได้กดใช้สกิลตอนไหนก็ได้นะแต่หลักๆคือต้องให้ไอตัวดาบเกียร์ตายก่อนอันนี้ก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับนี่อะไรอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับตัวร่างรองและร่างหลักเนี่ยจะแชร์ไอ้เอเลเมนทัลดาเมจกันถ้าเกิดเอเลเมนทัลยังโดนอยู่อย่างเงี้ยร่างหลักก็แล้วมันไประเบิดที่ร่างหลักก็สามารถตายได้นะครับอันนี้เปิดสกิลไอริสได้เลยนะครับเป็นอันจบนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ